ซิริต้าเจนเซ่นถูกแฟนคลับแห่เตือนแฟนคลับคอมเมนต์แตะซิริต้าเจนเซ่นหลังเผยภาพทริปทะเลกับสามีเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาจนได้เมื่อคุณแม่ริต้าซิริต้าเจนเซ่นพร้อมด้วยสามีอย่างกรณ์ณรงค์เดชและลูกชายได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันที่ทะเลเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและดูเพียบพร้อมจริงๆสำหรับคู่ของคุณแม่คนสวยซิริต้าเจนเซ่นกับสามีกรณรงค์เดชและลูกชายตัวน้อยน้องกวินกับภาพของ3คนพ่อแม่ลูกที่ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดที่ซิริต้าเจนเซ่นควงสามีและลูกไปเที่ยวทะเลพร้อมกับโพสต์ภาพของก่อนที่มีลูกชายในอ้อมกอดและยังมีซิริต้าที่นั่งกอดและซบสามีแบบสุดหวานอยู่บนเรือสำหรับภาพโมเมนต์สุดละมุนที่มีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์เช่นคุณพ่อคุณแม่หน้าเด็กลงทุกวันๆเลยค่ะน่ารักมากอินเลิฟตลอดน่ารักมากค่ะครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นค่ะน่ารักทั้งครอบครัวเลยค่ะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นดูออกเลยว่าทุกคนภูมิใจที่มีกันพ่อแม่ลูกน่ารักมากค่ะและนอกจากความน่ารักอบอุ่นของพ่อแม่ลูกแล้วโพสต์ต่อมาซิริต้าก็ได้โพสต์คลิปสุดเท่ที่กำลังโชว์ลีลาการขี่เจ็ตสกีอยู่กลางทะเลคลิปนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะโฟกัสจุดไหนก่อนดีเลยเพราะทั้งอบอุ่นและคุณแม่อย่างซิริต้าก็ยังสวยเท่และหุ่นปังอีกแล้วสวยเก่งไม่แพ้ใครสำหรับคุณแม่คนสวยริต้าซิริต้าเจนเซ่นณรงค์เดชที่ล่าสุดคุณแม่คนสวยได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนกับสามีกรณรงค์เดชและน้องกวินลูกชายกันที่ทะเลซึ่งสาวริต้าก็ได้โพสต์คลิปลง Instagram ของตัวเองเป็นคลิปที่เจ้าตัวใส่ชุดสวยขับเจ็ตสกีสวยและเท่จนเพื่อนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมกันอย่างมากมายแต่งานนี้ก็มีบางคนที่แอบเป็นห่วงริต้าไม่น้อยเพราะคลิปดังกล่าวเจ้าตัวไม่ได้สวมชูชีพขับเจ็ตสกีเลยทำให้มีแฟนๆบางคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงว่าใส่ชูชีพด้วยนะครับป้องกันสวยเท่มากค่ะใส่ชูชีพด้วยก็ดีนะครับปลอดภัยไว้ก่อนใส่เสื้อชูชีพด้วยก็ดีนะคะมีอยู่รอบตัวประมาทค่ะใส่ชูชีพด้วยนะคะ